คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องรักเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคุยเรื่องหมูเปี๊ยะมันไม่ใช่เป็นเรื่องรักแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันต้องทํางานกันมันเมื่อเราลงเรือเนี่ยเราก็ต้องพายช่วยพายกันไม่ใช่เอาตีนไปรอลานน้ําอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วไงเอาตรงที่ว่าชีวิตคนเรามันไม่ใช่ละครแล้วมันต้องเอาความจริงของเราที่ต้องมานั่นทุกวันนี้มันเหมือนละครอ่ะมันไม่ใช่ไงป๋าพยายามบอกเขาอยู่เรื่อยว่ามันไม่มันชีวิตมันไม่มีดราม่าชีวิตมันไม่มีอะไรที่มันจะราบรื่นหรอกมันต้องมีอุปสรรคอะไรทุกอย่างเราต้องอุปสรรคก็คือบทเรียนที่เราเจอมาตลอดมาเราก็เก็บเอาไว้มาเป็นครูบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เหมือนกับบางครั้งยังไงอะใจอ่อนอะใจแบบยังไม่กล้าพอเป็นมนุษย์มันต้องกล้าไงต้องโหดจริงๆที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคะทำไมมาว่าถามมันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ถามมันเลยยังไงคะพี่ตู่อะไรคะพี่ตู่มาเรื่องขาเรื่องอะไรที่หนีผัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ไปใช่ไหมมันอาจจะเป็นเหมือนกับแบบช่วงจังหวะชีวิตอ่ะมันทำให้เราเหมือนกับแบบว่าบางทีอาจจะเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะก็เมื่อกี้เนี่ยพี่ต่อมาที่เพิ่งจะรู้จักกับแกเนี่ยแกก็ถามว่าเบอร์เดิมน่ะเป็นเบอร์อะไรแล้วแกก็บอกว่าแกเชื่อแล้วไงเพราะว่าแกเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วแกก็ดีขึ้นแล้วแกก็เหมือนแบบว่าสบายใจขึ้นแล้วทีนี้แกบอกว่าโอ้หนูผ่านมาได้ยังไงอ่ะเบอร์น่ากลัวมากเลยอ่ะไม่สำเร็จแล้วก็น่ากลัวต้องอยู่คนเดียวไม่มีความรักโดดเดี่ยวอะไรสารพัดเลยในเลขที่ทิ้งไปอ่ะนะก็เหมือนกับแบบว่าอาจจะเป็นที่ตัวเลขด้วยหรือเปล่าแล้วพอเราได้ใช้ของด็อกเตอร์แกสักระยะหนึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนงมงายนะทีนี้แบบว่าแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งไอ้ขนมเปี๊ยะเนี่ยมันไม่น่าที่จะมาเกิดการตอบรับได้ขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อแล้วถามว่าอ่ะแล้วเป็นไปได้ยังไงขนมเปี๊ยะมันไม่น่าตกลงกระป๋าน่าจะเป็นทำหนังทำเพลงทำอะไรพวกนี้น่าจะโอเคมากกว่าทีนี้มันกลายเป็นขนมเปี๊ยะซึ่งแบบว่าในช่วงที่เราก็ใช้เบอร์ของด็อกเตอร์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเชื่อไม่ได้แล้วอะอะไรทำให้กลับมาหาไปครั้งถ้าพูดไปอีกมันก็เหมือนกับแบบว่าเราเหมือนงมงายอะอยู่ๆมีความรู้สึกว่าเราอยากกลับมาโอ้โหคิดถึงตั้ง9เดือนอ่ะไม่ได้เคยนอนคนเดียวไงตั้ง9เดือนแล้วแต่ก็คือขณะที่ไปจากป่าเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อดมจิ้มแจ๊ดทั้งจอยแล้วก็สลับไปบ้านนู้นบ้านนี้แล้วก็อยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วลูกก็บ่นทุกวันแหละว่าท็อฟฟี่ก็บอกว่าแม่เมื่อไหร่จะกลับไปหาพ่อนี่มีความสุขใช่ไหมอยู่แบบเนี้ยเออแม่มีความสุขแล้วพ่อล่ะเขาอยู่ยังไงล่ะเขาลูกก็ว่าทุกวันเลยอ่ะทั้งไทยไม่ค่อยพูดเพราะเป็นผู้ชายเขามีแต่ท็อฟฟี่จะว่าตลอดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมตัวเองไม่ไปหาพ่อทำไมต้องให้แม่ไปเขาก็บอกว่าถ้าแม่ไม่ไปหนูก็ไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็แอบไปหาพ่อนะก็นั่นแหละมันก็ทุกอย่างมันรวมกับว่าสุดท้ายนะมันคือครอบครัวแหละเรากลับมาก็ไม่ใช่คนอื่นนะเป็นครอบครัวของเราแล้วมันเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นป๋าเป็นคนเดิมมาป๋าไม่มีโรแมนติกอยู่แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยป๋าไม่ได้มาเอาใส่ใจหรอกเป็นเรื่องแบบมึงจะมาก็มาจะไปก็ไปมันเป็นเรื่องของปกติของมนุษย์ป๋าว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยป๋าไม่ได้โทษใครนะไม่ได้โทษเขาด้วยมันไม่ใช่ความผิดของป๋าด้วยมันเป็นเหมือนเป็นกรรมรู้ป่ะกรรมที่หรือว่าจังหวะชีวิตที่มันจะต้องเป็นอ่ะเราต้องปล่อยไปอย่างนั้นเราจะไปโทษใครไม่ได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจากตัวของเราเองที่ไปสร้างเอาไว้อะไรหลายอย่างที่มันจะทำให้เราเกิดขึ้นฉะนั้นป๋าก็ไม่ค่อยเอามาใส่ใจป๋าบอกแล้วไงป๋าไม่เคยเอาของเก่ามาใส่ในสมองอะส่วนมากของเก่านี่ใครมาคุยอย่ามายุ่งเลยไม่เอาเราต้องการของให้ใหม่เข้ามาตอนนี้แฮปปี้มากทางธุรกิจแล้วก็ครอบครัวของการก็โอเคฮะระดับหนึ่งเลยธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ใช้ได้มันเหมือนกับแบบว่าพูดตรงๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องวิ่งไปอันนี้ก็หนังหน้าไฟไงไปกู้ตังค์มีที่ดินตรงไหนอะไรเป็นกู้ให้ป๋ากู้มาบอกว่าป๋าแต่ว่าใช่ป๋าบอกมึงจะเครียดทำไมก็มึงไม่ได้เป็นคนใช้กู้เนี่ยแหละเป็นคนไปทำมาใช้บอกก็ฉันต้องไปเป็นคนไปกู้เพราะฉันกู้แล้วเขาจะทวงใครเขาก็ทวงกับเราใช่ไหมพอมาตอนนี้วันนี้เวลานี้เราก็งงเหมือนกันนะเราทำขนมเปี๊ยะเนี่ยมันก็จะได้เงินเข้ามาแล้วเราป๋าก็บอกว่าต่อไปนี้นะตัวเองจ่ายสดทุกอย่างเลยไม่ต้องเป็นดินพอกหางหมู
ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยเรามีจ่ายค่าแป้งค่าไข่ค่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจ่ายสูงมากค่าคนงานนี่เราก็จ่ายทุกวันเราไม่เหลือไม่เป็นไรแต่อย่าเป็นหนี้แต่ไอ้หนี้เก่าเนี่ยยังเคลียร์ไม่หมดนะเยอะไหมก็ขายบ้านไปก็ได้ใช้ไปเยอะนะหลังจากที่เราไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านไม่มีห้องที่เราจะไปง้อสามีแล้วไงเราก็เลยแบบว่าเลยต้องมามีปัญหาแยกกันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยก็ได้ก็คือเป็นหลักล้านอยู่ใช่ไหมคะก็หลักล้านแต่ถามว่าสู้ได้ไหมหลักหลายล้านไม่ใช่หลักหลายล้านหลายล้านค่ะเป็นตลอดแหละเพราะว่าป๋าก็ลงทุนทำแต่ไอตัวขนมเปี๊ยะเนี่ยมันเหมือนกับแบบมาอยู่แรกเลยที่กลับมาหายจากป๋าไป9เดือนกลับมาเนี่ยแม้แต่เงินจะทำลงทุนน่ะรวมกันเนี่ยยังหายากมากเลยแต่พอทำไปเราก็มีของเพิ่มจากที่กวนถั่วไส้ด้วยมือก็เป็นเครื่องจักรแล้วก็เป็นอะไรที่ขยายถึงแม้จะมีปัญหาโยกย้ายเรามีเงินจ่ายได้ตลอดก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเราไม่ทุกข์เลยอ่ะเราไม่ทุกข์จากเงินทองเลยรายได้หลักเลยว่ามาจากขนมการทำขนมเปี๊ยะแต่เรามองไม่เห็นเงินเหลือนะเพราะว่าเราลงทุนแบบสมมติได้มานี่แสนหนึ่งก็ไปใช้หนี้เขาจะได้ลดดอกเบี้ยไปได้มาก็ไปลดให้คนนี้แสนหนึ่งแล้วสมมติว่าเครื่องจักรเราวันนี้เราสั่งมาลงเราก็มีตังค์จ่ายแล้วก็คนงานสมมติว่าเมื่อวานเป็นร้อยคนคือเด็กปิดเทอมไงเธอก็มากันเต็มหมดเลยไม่มีที่เปล่าค่ะเขามาทำปั้นขนมเนี่ยจะถามว่าเราไม่เหลือไม่เป็นไรป่าให้จะขยายธุรกิจด้วยแบบเจริญอ๋ออยากอยากอยากฝากบอกนะขอโทษนะเรากำลังเนี่ยจะไปที่เกษตรนวมินไปทำไปปูกระเบื้องไปกั้นห้องเราจะทำตรงนี้อีกที่หนึ่งให้ลูกชายลูกสาวดูแต่ว่าเราก็บอกกับป๋าว่าลูกสาวลูกชายอยู่ตรงนี้จริงแต่ว่าทิ้งไม่ได้เพราะว่าคนที่เขามาซื้อเนี่ยมาหาเนี่ยพ่อเขารักป๋าก็ให้ลูกดูแล้วพ่อก็วิ่งไปกับแม่สลับกันถ้าแม่อยู่ที่คลองโยงสารยาป๋าก็อยู่นวมินค่ะแต่นวมินกำลังจะเปิดแล้วว่าเวลาคนเขามาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าที่นู่นไกลมากเขาก็จะมาซื้อที่นี่อะไรได้นะคะมีที่เกษตรนวมินใกล้ๆกับช็อกโกแลตวิวค่ะตรงนั้นเลยค่ะอยากให้ป๋าพูดถึงค่ะในที่สุดก็แบบว่าธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชีวิตครอบครัวแบบกลับมามีความสุขไม่รู้ป๋าว่านะทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นกับดวงความที่มนุษย์เราบอกแล้วไงไม่มีเป็นเหมือนป่าเป็นแมว9ชีวิตแต่ว่าถึงจะแบบล้มมาแต่สุดท้ายก็แบบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแมว9ชีวิตมันเกี่ยวกับชีวิตจริงที่เราจะต้องดิ้นรนอ่ะหมายความว่าเราจะพลาดพลั้งกี่หนกี่ครั้งก็แล้วแต่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราแค่จำเอาไว้เฉยแต่เพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ต้องดิ้นไปอีกอ่ะเราคงอยู่เฉยไม่ได้หรอกมนุษย์เรามันต้องดิ้นทำไมงั้นเราก็อาศัยเพราะว่าป๋าเจอมาแล้วยามที่เราแย่เนี่ยเราไปหาใครไม่ได้เลยจริงๆเลยนะแม้กระทั่งเพื่อนฝูงเคยเอาได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดกันแค่ 4-5,000 มันก็ยังลำบากเลยถึงบอกว่าทุกอย่างบทเรียนเนี่ยครับว่าเราต้องต่อสู้ถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องเก็บไว้บ้างเพื่อเป็นอนาคตและเพื่อเป็นอ้อยแก้ไขสำหรับปัญหาข้างหน้านี้ว่ามีบ้างเราก็ใช้นี่มันไปบ้างอะไรเงี้ยผมต่อคิดว่าสวรรค์มันก็ต้องหมดอ่ะ